s a l ม o n Podcast มันสดอร่อย Survival t r i ทเที่ยวนี้มีเรื่องกับทอมจากกรีโยมพยอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่องกับผมทอมจากกรีโยมพยอมนะครับทุกคนครับคิดถึงทุกคนเหลือเกินนะครับเนี่ย หลายคนนะครับที่ติดตามรายการ Serv ์ฟเวอร์ทริปกันมาอย่างยาวนานเนี่ยก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยจริงๆเป็นช่วงที่เราพักซีซั่นกันหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่คนเนี่ยจะท่องเที่ยวกันเยอะแยะอะไรมากมายนักแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าใครตามข่าวก็จะเห็นกันนะครับว่าโอ้มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรอบข้างเราไม่น้อยนะครับที่ทยอยออกไปเที่ยวกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวนในประเทศหรือเที่ยวต่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ การไปเที่ยวเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่เราจะต้องระวังกันอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งอย่างในวันนี้นะครับแน่นอนรายการเซอร์เวอร์ทริปเที่ยวนี้มีเรื่องเนี่ยนะครับโอ้ทุกคนทุกคนคงยังจากันได้ว่าพอพูดถึงชื่อรายการที่เป็นพาร์ทภาษ,ษาไทยว่าเที่ยวนี้มีเรื่องเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับไปเจอเหตุการณ์ภัยพิบัติเจออันตรายเจออาทยากำเจอนั่นเจอนี่ จเจอนู่นโอ้โหแต่ว่าวันนี้ครับเรื่องที่เราจะเอามาเล่าในวันนี้เรื่องที่จะทําให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้ปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากให้ทุกคนได้ฟังได้คิดตามแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวในยุคโควิดนะครับแน่นอนครับว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองมากๆนะครับทั้งเรื่องการสวมหน้ากาก,ากอนามายัยการล้างมือบ่อยๆแล้วก็การเว้นระยะห่างนะครับแต่ ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องตระหนักนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันเรื่อยๆในช่วงปัจจุบันนี้นะครับก็คือการเที่ยวแบบที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะครับนี่วันนี้ครับเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาแอบบอกก่อนว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะครับจะมี2ท่านนะครับช่วงครึ่งแรกนะครับก็จะเป็นท่านหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวครึ่งหลังนี่ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงครึ่งแรกครับแขกรับเชิญท่านแรกของเรานะครับแม่เรียกเพจชื่า มากที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพจกรีเนอรีนะครับเราอยู่กับพีเอสธนบูรณ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่วันนี้นะครับจะได้มานั่งคุยกับพีเอสเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพีเอสจะได้ Educate ผมในหลายๆเรื่องนะครับเรามาณแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยครับครับผมพีเอสครับปกติพีเอสชอบเที่ยวไหมฮะชอบเที่ยวและครับ Oh, ถ้ามีจังหวะนี้ไปตลอดเลยปกติเที่ยวแบบไหนยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับต้องเล่าก่อนนะเนี่ยจะเป็นคนชอบเที่ยวแบบต่างจังหวัดแล้วก็ไปเที่ยวทะเลทะเลก็จะพักโรงแรมนู่นนี่นั่นเพิ่งมาเสพติดการท่องเที่ยวแับชุมชนเมื่อไม่นานนี้เองพอดีทำโปรเจกต์กหนึ่งแล้วมีโยากาสเราจะร้องไปเซอร์เวยพื้นที่การท่องเที่ยวชุมชน7แห่งทั่วประเทศรเราก็แบ็คแพ็คไปแล้วก็แบบไปการท่องเที่ยวชุมชนคือไปพักกับชุมชนเลยไม่ได้นอนโรงแรมแใหญ่ต้องโรงแรม ไปโฮมโฮมสเตย์ไงพี่ใช่ไหมประมาณนั้นครับไปพักกับชุมชนเลยแล้วก็ทําเขาก็ทําอาหารเลี้ยงเราแล้วก็เขาก็พาเราไปเที่ยวด้วยฮะแล้วก็ได้เรียนรู้จะเป็นชาวประมงก็ไปอยู่กับพักหมู่บ้านชาวประมงอยากไปเป็นชาวสวนก็ไปพักกับกลุ่มชุมชนชาวสวนกันครับก็ไปเสพติดตั้งแต่มีอากาศไปาไปลงไปทำโปรเจกต์แล้วก็ไปพักเจ็ดที่ในเจ็สัปดาห์แล้วก็เอ้ยปกติเราไปนอนโรงแรมเช้าตื่นมาต้องรีบตื่นไปกินบุฟเฟ่ บุฟเฟต์เสร็จปุ๊บเช้าก็ออกไปเล่นน้ําเล่นทะเลเข้าป่าเข,าข้าเขาไปครัเที่ยวก็กลับมากินอาหารบ่ายก็ขับรถวนอันนี้แบบเดิมนะที่เคยเที่ยวแต่ก่อนขับรถวนในเมืองหรือว่าในพื้นที่หาท่องเที่ยวไปแลนมาร์กไปถ่ายรูป <im itation> ปุ๊บ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 กลับมาเย็นมาก็กินอาหารหมื้อหนึ่งแล้วว่าค่ำก็ปิดโรงแรมปิดห้องนอนเชา้าตื่นมากินบุฟเฟต์เราเราทำอย่างงี้ยมาแบบเรียกว่าเกือบตลอดชีวิตและแล้วก็รู้สึกจนเมื่อเมื่อประมาณสักประมาณเจ็ดแปดปีทำโปรเจกต์นี้รู้สึกว่า มันมีครั้งแรกม,มีการได้ไปนอนพักกับชุมชนตื่นเช้ามาชุมชนมาเคาะประตูมากินข้าวเช้าคุณหลานเอ้ยแล้วบอกว่าเออมันฟิลแปลกดีนะแล้วก็ไปนอนกับชุมชนไปบ้านเขาแบบว่าวที่พักก็เป็นบ้านเขาเลยสึกว่าเออสิเรามาต่างจังหวัดเนี่ยเราต้องเสพความเป็นชุมชนเสพวัฒนธรรมของเขาครับ ตื่นเช้ามาเขาก็ทําอาหารใส่ถาดมานั่งทานด้วยกันบางบางลายนี่ก็ชวนมาเดี๋ยวไปเช้าไปจับปลาจับปลากันครับจับปลาเก็บผักนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำอาหารแล้วก็นั่งคุยกันในครัวแล้วเห็นเขาทําอาหารแบบเฮ้ยมันสนุกอะ่ะเราเราเราสึกว่าวิธีการที่เราเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนั้นจากการที่เคยเที่ยวตามโรงแรมใหญ่หญๆก็จะเปลี่ยนมาเที่ยวที่พักตัวชุมชนเราสึกว่าได้เรียนรู้อะไรหลางอย่างที่เรารไม่สามารถอ่านได้จากที่ไหนการไปสัมผัสทําให้ระบบโอ้โหแบบ มันมันอิ่มในเชิงของได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆเขาด้วยครับครับผมโอ้โหพี่เอสพอฟังแบบนี้นึกภาพตาไปด้วยคืออย่างผมเองเนี่ยผมชอบเที่ยวอะไรแบบลุยๆอยู่แล้วเนี่ยแต่ผมอยากรู้ว่าพอเราไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆมีกิจกรรมต่างๆทําตอนเช้าเนี่ยก็คือทางอา,อาจจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเนี่ยมาเคาะห้องแล้วนะครับบางทีต้องออกไป จับปลาด้วยแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราเหนื่อยไหมครับพี่คือผมรู้สึกว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยอ่ะเวลาไปเที่ยวเขารู้สึกว่าอยากพักผ่อนอยากสบายสบาย,บายมีคนมาบรมิมีคนมาบริการอยากตื่นตอนไหนก็ตื่นแต่พอไปเที่ยวกับชุชมชนแบบนี้เนี่ย แทนที่เราจะได้พักกลายเป็นว่าเราเหนื่อยกว่าเดิมหรือเปล่าครับพี่ผมว่านันอยู่ที่คนที่ชอบด้วยครับเพราะว่าจริงๆนักท่องเที่ยวก็แบ่งมาสายสบายเนาะสายสบายตื่นเช้ามาจากโรงแรมนเตียงนุ่มๆเดินไปสระว่ายนองไปเล่นทะเลสระว่ายน้าอะไรเงี้ยฮะแต่ของผมมาเจอไงมันตลอดชีวิตกาลังเสร็จกันท่องเที่ยวแบบใหม่ที่แบบมันมันไม่สบายเกินไปแต่ว่ามันมีความสุขทางใจเราได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก,ก่อนตอนนี้ผมผมห้าสิบละห้าสิบแล้วสี่สี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ย เราไปเที่ยวแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ย<ะ>ไปกับพ่อแม่จนไปเที่ยวเองสุดท้ายพอมาเจอแบบนี้ฮ<ะ>เฮ้ยมันมันประสบการณ์ที่ที่หาไม่ได้ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนอยู่ๆไปเป็นชาวประมงออกทะเลบางทีที่บอกเช้านี่บางทีออกไปตั้งแต่ห้าสี่ห้าหกโมงโ<ฮ>นะสีห้าหกโมงตีห้าหกโมงเป็นช่วงเวลาที่ยังนอนสบายอยู่เลยครับพี่แต่วันฟินคือปกติไปะทะเลทําอะไรเด็กๆก็ ไปเล่นน้าอยู่ริมหาเล่นทรายแล้วก็อาจจะไปดําน้ําบ้างแต่คราวนี้คือนั่งเรือไปชาวประมงแล้วก็เรานั่งไปสักพักหนึ่งไปเจอเรืออีกลำหนึ่งเอ้ยพี่ได้ปลาเยอะปะเขาก็ไปทาบกันคุยกันแล้วก็อวดปลากันแล้วก็ความประทับใจอันหนึ่งคือ เขาจับปลามาตัวเล็กมากแล้วก็กำลังจะโยนลงไปแล้วถามเอาพี่โยนเลยเหรอจับมาบอกว่าตัวมันเล็กไปให้มันโตกันเราจับตัวโตๆมันจะได้มีความยั่งยืนในองค์เขจรครับครับโอ้โหนั่นแปลว่าการไปเที่ยวกับชุมชนแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่การไปเที่ยวแบบสบายเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ให้เราเท่าไหร่นะคือการเรียนรู้วิถีของชุมชนจริงๆใช่ถูกต้องโอ้ต้องบอกว่าฟังดูแล้ว อยากไปเลยคือผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเที่ยวแบบที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนเท่าไ<ม>หร่นักแต่พอฟังปับ๊บอุย้ยน่าสนใจเลยแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องฝืนตัวเองตื่นแต่เช้าขึ้นนิดหน่อยก็มีมีหลายทิปทิปทีป่ทเช้านี่คือประมงเพราะว่าต้องออกแต่เช้าเลยบางทีก็จะตื่นสายหน่อยโอเคไปไล่ไปสวนอะไรไปเก็บผักผลไม้อย่างของผมไปจับปลาตอนเช้ากลับมาขากลับเนี่ยเขาวแวะเด็ดผักผลไม้ระหว่างทางแล้วก็กลับมาทําอาหาร แล้วก็เขาหล่างที่ทานเขบอกว่าข้าวนี้สีจากนาข้างหลังเลยนะผมรสึกว่าเอ้ยมันทําเองทุกอย่างเลยเจ๋งดีนะเราปกติเราก็นึกอะไรก็ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อเราเรารู้ว่าเอปลามันต้องมาแบบนี้นะผักผลไม้ตรงนี้กินน้ง่งกินได้นะรู้สึกว่าเรา,เ,ราเขามีความร่วมรวยทางอาหารมากเลย คืออยากกินอะไรก็กินตรงนั้นเลยคือไม่ต้องไเสียเงินซื้อด้วยสึกชอบมากพูดถึงเรื่องอาหารการกินที่บริบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยเวลาอาหารที่มันหาง่ายมากๆอ่ะมันมีการแบบกินทิ้งกินขว้างกินเหลือแบบพวกเอ่อฟู้ดเวสอะไรพวกนี้มันมีเยอะไหมครับพี่หรือเขามีกระบวนการจัดการยังไงแม้เท่าที่พีเอสเห็นเขาเขามีการพวกถนอมทําถนอมอาหารอ,รอ่างอย่างตีนมะม่วงมะม่วงเนี่ยถ้ามากินเขากินทั้งแต่ดิบ ผัสุกผัสุกเนี่ยเขาก็อ่ะกรีบกินถ้ากินไม่ทันเขาจะเริ่มทำม้วงกวน <c oughs> เขามีวิธีการถนอมอาหารคือไม่ให้เหลือเศษเลย <c oughs> แ,ลแล้วแล้วต่างจังหวัดเนี่ยคือของเหลือพวกปืนต่างๆเนี่ยเขายนลงหลุมทําปุ๋ยหมัก <c oughs> แต่เมืองไทยนี่เราโยนลงังขยะ <c oughs> แล้วสุดท้ายกลายเป็นเวทไปถมกันที่กองขยะใหญ่ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ผมว่าหนึ่คือเป็นเป็นเรื่องที่วิถีธรรมชาติที่เราทํากันอยู่แต่ว่าพอเราเปลี่ยนมาเข้าเมืองวิธีการการจัดการขยะเราก็เปลี่ยนไปครับ ครับแต่อย่างปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีถังขยะแบบที่เราสามารถทิ้งพวกเศษอาหารอาหารสดได้แล้วมันจะไปมีกระบวนการจัดการอย่างไฮเพรสเราเล่า,เล,าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ากระบวนการทำงานของเครื่องนี้มันยังไงอย่างครับมันมันจะมีเดีย๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์หลายอย่างคือตั้งแต่แบบวิธีการหมักขยะจริงๆแล้วที่เป็นเครื่องนี่คนเห็นหลายเครื่องราคาหลายหมื่นบาทนะ่ยเอาแบบกินเสร็จอาหารเหลือข้าวผักสดผลไม้หรือแม้แต่กระดูกกลางปลาก็โยนลงไป ปิดไว้ข้ามคืนบางทีก็ยีิบสี่ชั่วโมงสี่สปดชั่วโมงกลายเป็นดินกลายเป็นดินเลยแล้วสุดท้ายเอาดินตัวนี้ไปผสมกับดินในการปลูกต้นไม้ได้ครับ,รบอันนี้เป็นที่เป็น,น,นเนครื่องสําเร็จรูปเหมาะกับคอนโดเพราะว่าจะไม่มีกลิ่นแต่บางทีถ้าเกิดต่างจังหวัดเขาจะมีแบบฝังลงหลุมเลยรหรือบางทีก็จะเป็นตะกร้าตะกร้าที่เป็นกระบะกระติกถังโยล,ลงไปแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่จุลินทรีย์บางอย่างค,ค่อยให้ค่อยๆมันกลายเป็นปุ๋ยไปนะครับก็มีหลากหลายสําหรับหลักร้อยหลักพันจนไปถึงหลักหมื่นเลย ครับ,รบน,น,นั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการขยะเนี่ยเราสามารถทําได้ง่ายๆเลยคือแล้ว,แล,วแล้วแต่เลยว่าเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงอยู่บ้านแบบที่มีพื้นที่สําหรับฝังกลบหรืออะไรใดๆก็ทําหรือว่าถ้าอยู่ในคอนโดเนี่ยก็มีเครื่องตรงนี้เหมือนกันแต่อย่างเมื่อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพีเอสบอกว่าเครื่องเดี๋ยวก็ราคาเป็นหลักหมื่นเหมือนกันครับยง และสมสมสม,สม,สมุติอย,อย่างผมเองสมมุติว่าถ้าแบบเราไม่ไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากจะจัดการขยะให้มันถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยน์ก,กับสิ่งแวดล้อมเราสามารถทําได้ยังไงบ้างพี่เอาง่ายๆถ้าอยู่พื้นถ้ามีที่บ้านแล้วมีพื้นที่นะฮะครับ ขุดหลุมแล้วก็ฝังโยนลงไปเลยโยนลงไปเลยแล้วก็เอาพวกดินใบไม้อะไรเงรี้ยที่เรากวาดตรงนู้นถมลงไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นปุ๋ยของมันสำหรัมัิเนอ่นนี้แบบไม่ต้องมีอะไรเลยนะแต่บางคนเขาบอกว่ากลัวกลิ่นก็จะมีการหยดเจลินรีลงไปเพื่อดับกลิ่นรหรือบางทีก็จะมีการ,รสผสมใส่ฟางทาเป็นกองอะไรขึ้นมานะก็จะแบบจริงจังมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตามบ้านบางคนทั่วไปขุดหลุมธรรมดาโยนลงได้เลยครับ เหตุผลว่าที่ไม่ไม่ควรเอาขยะเศษอาหารเนี่ยโยนในถังขยะเพราะสุดท้ายเวลาใส่เนี่ยต้องใส่ในถุงพลาสติกถุงพลาสติกมันก็ย่อยไปไหนไม่ได้อีกมันก็จะเล่าเสียอยู่ในถุงแล้วสุดท้ายเอาก็โยนกองที่ภูเขาขยะคแล้วมันก็อยู่ในนั้นถังพลาสติกใบหนึ่งก็อยู่ถุงพลาสติกใบหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณ200ร้อยถึงสี่ร้อยปีม,มันก็เล่าอยู่ในนั้นฮะแล้วสุดก็เกิดแก๊สขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาก็ เป็นปัญหามลพิษมีกลิ่นม่อะไรอีกแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยมันลงดินหรือทำปุย๋ยหรือทําใช้เครื่องทําปุ๋ยเนี่ยมันก็กลับมาเป็นประโยชน์ดินเศษอารเหล่านั้นก็กลับมาเป็นปุ๋ยได้ mm hmm. ปลูกต้นไม,ไม้ไม้ประดับตามบ้านของเราได้ก็ได้ครับ ครับผมโอ้โหประเด็นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลักๆเนี่ยจะเน้นเหมือนเหมือนกับเรื่องการการใช้ชีวิตะอยู่ในบ,บ้านนะครับเราสามารถจัดการขยะนั่นในนู่นแต่ทีเนี้ยพอเราเขยับมาในพาร์ทของการเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเวลาที่เราจะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเราสามารถจะดูแลจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับพีเอสครับเบื้องเบื้องต้นอย่างแรกรปฏิเราไปร้อนๆนี่เรานึกถึงอะไรอย่างแรกร้อนๆอนนึกถึงอะไรอะ่ะ หิวดื่มอยากดื่ม,มอะไรอยากดื่มน้ำ,นำอยากดื่มน้าครับน้ำเนี่ยครคือน้ําจะเป็นปัญหาที่สุดเวลาที่ไปท่องเที่ยวกันค,คนจะแบบส่วนใหญ่ก็จะแวะเข้าร้านสะดวกซื้อซื้อน้ําขวด500มิลลิตรดื่มสักพักหนึงอึกเดียวบางทีคนหิวนี่ก็หมดโยนทิ้งนั่นหนึ่งขวดละไม่ว่าจะลงถังขยะหรือว่าโยนลงไปที่ไหนที่ไม่ถูกที่ถูกทางอไอ้ขวดพลาสติกตอนนั้นใช้เวลาประมาณ400ปีในการย่อยสลาย แล้วบอกว่าอ้าวถ้าเราจะไม่กินน้ำเหรอไม่ใช่เรามีวิธีฮะจริงๆวิบอกว่าวิธีการดื่มน้ําที่ยั่งยืนที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมที่สุดคือการพกขวดของตัวเองใส่น้ําขวดยิ่งโตยิ่งดีฮะแล้วก็พกติดเป้ไปเลียติดเป้ติดกระเป๋าหิ้วไปนะครับขวดบางคนบอกว่าไอขวด2ชั้นมันหนามันหนักนะ มันมีขวดแบบชั้นเดียวจริงๆถ้าเกิดเราไปต่างจังหวัดเดินทางเราไม่ต้องการน้ําเย็นตลอดเวลามันมีขวดพลาสติกที่มันเบาและขวดใหญ่จุได้ที่เราลิตรสลิตรใส่สกระเป๋าไปครับก็สามารถเติมจากบ้านเดิมเติมจากโรงแรมไปได้เลยครับเหมือนกับการการพกกระบอกน้ําแก้วน้ําแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นวิธีที่สะดวกดีเหมือนกันแต่ทีเนี้ยสมสมมติว่าถ้าฉุกเฉินจริงๆเราไม่ได้เตรียมไป นะครับเวลาที่เราจะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยอย่างขวดเนี่ยผมก็จะเห็นว่าหลายๆที่เนี่ยก็จะเป็นขวด PET หรือขวดเพชรนะครับอย่างขวดนี้มันเป็นยังไงพี่เอสเล่าให้ฟังหน่อยฮะตัวขวดขวดเพชรขวดใส่นะ,ค,ะครับที่ใส่น้ําปัจจุบันเนี่ยฮรเราเชื่อไหมปริมาณคนบริโภคในประเทศไทยเนี่ยถึง6,000ล้านขวดต่อปีซึ่งเยอะมากและแค่เซที่หนุกถูกนามซาเคิล แล้วแล้ว91%มันหายไปไหนมันถูกฝังกบหรือเผาอย่างเดียวเลยฝังกบนี่ก็รออีกประมาณ200-400ปีย่อยสลายถวดส่วนที่ปารีไซเคิลเนี่ย ใช่ไหมครับมันไม่สามารถกลับมาเป็นขวดเพชรได้เหมือนเดิม mm hmm. ไอขวดเพชรไม่ใช่ว่าหนึ่งขวดเอาไปหลอมกลับมาเป็นขวดเพชรเพราะ mm hmm. ว่ากฎหมายในประเทศไทยยังไม่รองรับกันเป็นอาร์เพชรหรือรีไซเคิลเพชรคือคการนําขวดพลาสติกกลับมาเป็นขวดพลาสติกใสเหมือนเดิมาการทว่ารีไซเคิลขวดเพชร9%นะ่ะก็จะกลายมาเป็นพลาสติกที่คุณภาพด้อยลงด้อยลง,ยลงเป็นต้นว่าจะทาเอามาทาเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อทําให้ทอเสือ้อหรือว่ากลายเป็นแผ่นพลาสติกหรือการเป็นกันชนรถยนต์หรือระดับเลเวลที่แบบ ล่างสุดก็คือการเป็นถุงขยะที่มีกลิ่นเหม็นๆนะครมันถูกรีไซเคิลมาแบบหลายครั้งมากจนกลิ่นแบบเหม็นสุดๆนะถุงดังเวลาขยิบแต่ถุงจากจากถุงเวลาเราไปซื้อมากกลิ่นเหม็นมากครับอ๋อนี่จริงๆพอพูดถึงขวดเพชรผมเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งหนึ่งพี่ไปกับเพื่อนแล้วก็เดินเดินอยู่ที่จำได้เรยอยู่ใกล้ๆทะเลสาบชิราคาวะโกะนะครับ อแล้วก็มันมีตู้ที่ขายขายน้ําดื่มอ่ะแล้วเขาก็เขียนว่าขวดอันนี้เป็นขวด PET ขวดเพชแล้วเพื่อนซึ่งแบบไม่รู้เรื่องไงเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นน้ำดื่มสำสำหรับสัตว์เลี้ยงสำหรับคนพาพาพาสัตว์มาเดินเล่นริมทะเลสาบอ๋อขวดเพชเอ้ยดีจังมีตู้ขายอาหารสัตว์ทัวยสุด ไม่ใช่ <c oughs> เราไม่ใช่ขวดเพชรจริงๆขวดเพชรไม่ใช่เป็นน้ําดื่มสําหรับศาสตร์ <c oughs> <c oughs> แบบนี้ครับ <c oughs> ครับผมก <c oughs> ็อย่างอย่างอย่างเนี้ยเมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่พีเอสบอกว่า,าขวดพลาสติกเนี่ยกเเ็เอามาสามารถสามารถเอามาแปลรูปเป็นหลายอย่างเนี้ยเนี่ยผมเองก็เคยเห็นว่าก็มีบางหน่วยงานในไทยเองที่เขาก็ประชาสัมพันธ์ว่าขวดเนี่ยสามารถเอามาบริจาคเพื่อเอาไปทําเป็นจีวรพระได้ ครับใช่ใช่ครับคือคือกวดเพชรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะสามารถเอามาเวลารีไซเคิลกลับมาจะเป็นเม็ดพลาสติกแล้วก็เอาเข้าระบบทอเป็นเส้นใหญ่สําหรับไปทําผ้าต่อนะครับก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็จะเป็นมีการถักเป็นเสื้อกีฬาจะเห็นแบรนด์เครื่องกีฬาดังๆจะบอกว่าประกาศบอกว่าเอ้ยเสื้อตัวนี้ใช้กวดเพชรกี่ตัวในการผลิตต่างๆเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโปรเจกต์ที่ทําจีวรนพระนะครับจีวรนพระก็คือรับ ขวดพลาสติกเอามาทําที่วัดพะแล้วก็นําไปมอมให้กับพราตามวัดต่างๆครับ,รบผมซึ่งอย่างขวดใสกับขวดสีเองเนี่ยในขั้นตอนของการการนําไปแปรรูปนี่มันเหมือนหรือต่างกันยังไงไหมครับพี่จริงๆแล้วขวดใสมันเป็นทำรีไซเคิลได้ดีที่สุดครับเพราะว่า การนํามาเป็นทอเป็นเส้นใหญ่จะทําให้เป็นสีแดงสีเหลืองสเีเขียวขยหยดเป็นสีลงไป mm hmm. แต่ขวดที่มันเป็นสีฟ้าสีชมพูอะไรฮะที่ที่จะเป็นอยู่ในเครื่องดื่ม mm hmm. วิตามิน mm hmm. วิตามินที่ฮิดกันนะฮะเขาอยากมีความโดดเด่นเวลาอยู่ในตู้ mm hmm. แต่สุดท้ายเนี่ยข้อเสียของมันคือมันรีไซเคิลไม่ได้หรือเขาไม่รับไปร mm ีไซเคิลครับเพราะว่ามันเอาไปทําสีก็ไม่ได้ควบคุมสีไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่คนที่รักสนใจเรื่องสีแวดล้อมก็เป็นคนจะเลือกซื้อว่าไม่ควรเลือกซื้อขวดเพชร ที่มันมีเป็นมีสีผสมอยู่ด้วยเพื่อให้รีเซ็คเขาได้ง่ายขึ้นครับครับ,รบแล้วก็ผมอย่างพอ,พ,อพูดถึงเรื่องขวดผมเคยเห็นบางบางคนเขาก็บอกว่าเวลาจะนําไปรีเคิลเนี่ยต้องแยกระหว่างขวดกับฝาด้วย<ช>แบบ,บนี้แล้วคือก่อนก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าโอเคเวลาเราแยก แยกแยกขยะเนี่ยคือขวดกับฝาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันใส่ไปด้วยกันเลยแล้วก็ผมเพิ่งเพิ่งมารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วมันควรจะแยกตัวขวดกับฝาด้วยอันนี้ต้องแยกแยกเพื่ออะไรแล้วมันเอาไปใช้ต่างกันยังไงครับพีบ่คือจริงๆแยก3มฉลากด้วยอ๋อฉลากด้วยเโอเคฉลากด้วยคือคือฝาที่เป็นจะเป็นสีขาวสีเขียวอะไรเนี่ยตัวหมุนบิดมาเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่ติดมือเรามากับ <ผม S 2> ส่วนหนึ่งที่ค้างอยู่ที่อคอวิธีการแยกก็คือว่าตัดตรงที่ไอเตินส่วนที่ค้างอยู่ที่คอออกมาดูอันนี้คือเป็นสิชที่1 ฟอสิ่งที่ชิ้นที่สองก็คือตัวที่เป็นฉลากที่เขาเดี๋ยวนี้จะเป็นเป็นป้ายที่มันเขาจะใช้ความร้อนที่แบบพ่นให้มันมันมันบีบติดอยู่กับขวดจะไม่ได้ติดกาวเพราะให้ทาให้รีไซเคิลได้ง่ายเขาก็แยกป้ายนี้เอาไปชิ้นหนึ่งแล้วส่วนขวดเพชรก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะแยกเข้าระบบคนละแบบกันครับครับผมนั่นแปลว่าตรงเนี้ยที่ที่เราฟังมาเนี่ยนะครับก็คือขั้นแรกเวลาที่เราจะไปเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางที่ดีที่สุดคือพก ภาชนะส่วนตัวไปพราะกระบอกน้ำาพราะแก้วน้ำส่วนตัวไปแต่สมมติว่าถ้าฉุกเฉินจริงๆถ้าเราจําเป็นจะต้องซื้อเลือกแบบขวดใสเนี่ยก็จะสามารถนําไปรีไซเคิลได้ดีกว่านะครับแล้วเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะทิ้งแยกขยะที่นีที่สุดแยกมาเป็น3ส่วนคือขวดส่วนหนึ่งฝาส่วนหนึ่งแล้วก็ฉลากอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องน้ําดื่มละมีเรื่องอะไรครับเพียอนอ๋อน้ำขวดมีเสริมนิดนึงเทคนิคถ้าเกิดเราจะซื้อนะฮะเวลาไปเที่ยวครับ ให้เลือกซื้อขวดใหญ่ไปเลยใหญ่ที่สุดครับเพราะว่าถ้าขวดเล็กเราซื้อไซส์ห้าร้อยสองขวดได้หนึ่งลิตรสามขวดได้ลิตรครึ่งเราซื้อขวดลิตรครึ่งไปเลยใช้พลาสติกน้อยกว่าอ,อย่างน้อยถ้าเราจําเป็นต้องซื้อเราไม่สามารถลดการซื้อได้เราจาเป็นต้องดื่มน้าตอนนั้นอย่าไปทรามานตัวเองขนาดว่าอดน้ําใช้วิธีเรียกว่ากินน้ําแบบไหนที่ลดขยะพลาสติกได้มากที่สุด ครับ,รบผมอุ๊ยอันนี้จริงมากเราเรารักสิ่งแวดล้อม <c oughs> แต่ไม่ต้องถึงขั้นทรมานตัวเองใช่ใชคนควจะปรับปรับลดครับ,รบผมว่าถ้า<ม>เกิดว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วมันทรมานมากเกินไปถ้าเกิดว่า ต้องไปคิ้วอะไรมากเกินไปคือเราผมผมไม่เที่ยวเนี่ยผมก,ก็ซื้อน้ำขวดนะฮะผมพกขวดไปเองคือวิธีคือว่าอาจจะมีขวดนึงถ้าเกิดไปไกลหน่อยผมจะพกสองขวดเลยขวดแรกจะเป็นอลูมิเนียมที่จุดน้ําแข็งกินเยน็ยนๆขวดที่2จะเป็นขวดใสาบางๆพกไป2เปแบบเป็นกแบบคปซสูลเหมือนถังดําน้ําเลยติดกระเด็นไปเวะลาหมดนะฮะเวะลาหมดผมก็จะไปซื้อสะดวกซื้อสะดวกซื้อมาเติมซื้อถังที่ใหญ่ที่สุดถ้าเกิดว่ามีคนใช้เยอะผมจะซื้อถังห้าลิตรเลยถังห้าลิตรเลยใช่ไหมห้าลิตรอ้วนๆหน่อยอ่า อืมอ่ะนอกจากเรื่องน้ําดื่มแล้วเวลาเราจะไปเที่ยวเราควรจะเตรียมอะไรครับเพื่อสิ่งผมเตรียมถุงผ้าถุงผ้าคือ สิ่งที่เราแบบจะว่าซื้อของจะยัดใส่ตรงนี้เลยถุงถุงผ้าติดไปหลายๆใบนี่ผมตึกพกวันนี้ก็พกมาค,คือจะมีติดไว้ตลอดเวลาว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่จะต้องใช้ต้องใส้ซื้อของก็หยิบถุงผ้ามาเลยใครให้ถุงมาก็ไปดิเศธอันนี้เบื้องต้นเลยนะวท้ทําลดขวดน้ํลดถ,ถุงผ้านะฮะแล้วก็เรื่องหลอดเนี่ยผมผมบัิเสธอําพักหนึ่งละก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องใช้หลอดในการดื่มเครื่องดื่มมีคนบอกว่า ก็กลัวกระป๋องอ่ามันจะมีฉี่สารหนูอะไรเนี้ยผมว่ามันมันมัน,มนเป็นการจะเป็นข่าวเก่าครับแล้วก็บางคนบอกว่าจะยกแบบเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็ต้องมีหลอดพลาสติกผมถามว่าปกติเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นกระป๋องเนี่ยมีใครใช้หลอดดูดมา <laughs> เห็นน้อยมากก็มีเขา <laughs> เป็นผู้หญิงนะครับใช่แล้วทําไมพอเป็นน้ําอัดลมหรือเป็นเครื่องดื่มอื่นบอกว่าออกมนต้องใช้อ <laughs> <laughs> ผมก็ก็น่กว่าจริงๆอาจจะเป็นเข้าอ้างเราเราเคยชินว่าจะต้องใช้ถ้าไม่ใช้ก็คืออาเช็ดให้สะอาดกระดกขึ้นก็ได้หรือถ้ากวนเนี่ยก็ล้างให้สะอาดไปครับ ครับโอ้หเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ติดใช้หลอดเหมือนกันนะครับจนกระทั่งว่าผมเคยได้สติกเกอร์ไม่หลอดนะ <c oughs> เออสติกเกอร์ไม่ไม่หลอดเนาะได้ <c oughs> ได้มาจากพี่นี่แหละนะครับเออผมผมก็ใช้แล้วก็ผมก็ลดการใช้หลอดจริงๆเหมือนกับ <c oughs> ว่าพอ,พอ,พ,อพอเราม,มีสติกเกอร์ตัวนี้ที่เราเคยได้แล้วมามันเป็นสิ่งหนึ่งที่พอ,พอเราเห็นบ่อยๆแล้วมันมันจะเตือนตัวเองว่า <c oughs> โอเคลดลดลดได้ลด,ลด,ด,ลดแล้วก็พอผมไปดำน้ำอะ่ะแล้วก็มัน พอเจอว่ามันมีพวกหลอดพลาสติกหรือพวกถุงพลาสติกต่างๆอยู่ใต้ทะเลมากมายแล้วมันมีโอกาสที่สัตว์ใต้ทะเลเนี่ยจะไปกินจะไปโดนอะไรต่างๆนานามัมนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้ปรับพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นด้วย นะครับอ่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับก็ล่าสุดครับก็ทราบมาว่ามีประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับบอกว่าห้ามนําภาชนะที่ทําด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือว่า Single Use Plastics เนี่ยนะครับเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติถ้าฝ่าฝืนนะครับจะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่6เมษายนที่ผ่านมา นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นยังไงบ้างพี่เอสมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้บ้างครับผมว่านี่เป็นสิ่งที่ดีเลยครับถ้าเราไปเที่ยวตามอุทยานปัญหาขยะที่เราเห็นคือเรื่องของโฟมกับน้าขวดพลาสติกที่อยู่ตรงนั้นจริงว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเลยครับเพราะว่าเราเมื่อกี้จากตอนเรื่องจรกที่เราพูดนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็รีไซเคิลไม่ได้แล้ว6พันล้านขวดต่อปีที่คนบริโภคมันเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าอุทยานป้องกันการเอาขยะเข้าไปอย่างนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าครับ แล้วอย่างผมเองเนี่ยเคยไปที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยก็เคยเขาได้รับรางวัลเหมือนกับรางวัลอุทยานอุทยานสีเขียวนะครับที่มีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการขยะที่ดีนะครับแล้วก็เขามีโครงการแบบถ้านักท่องเที่ยวไป นะครับแล้วก็ถ้าใครกลับลงมาพร้อมกับขยะใดๆเนี่ยสามารถเอามาแลกของที่ระลึกไปด้วยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าเป็นนั่นนี่นูน่นซึ่งอย่างนี้ผมรู้สึกว่าถ้าสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่เดี๋ยมีโครงการแบบนี้ให้คนได้มาร่วมสนุกกันให้คนได้มาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นให้คนรู้สึกอยากมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วย ก็ลองดูครับว่าอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีที่ไหนบ้างนะครับที่เขามีโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการไปเที่ยวการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยบางคนนะครับโดยเฉพาะบ,บางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นปเรื่องยุ่งยากเหมือนกันห้ามพกนั่นนี่นูน่นใดๆอย่างตัวนี้เพ่อจมีวิธีแนะนํายังไงบ้างครับครับเรื่องของการ พกอุปกรณ์ต่างๆไปนะฮะผมว่าในการในการของเรื่องของอุทยานตอนนี้ฮะพอเริ่มไม่ให้ใช้สิ่งกันยูพลาสติกหรือฟอร์มต่างๆเข้าไปจริงแล้วการเตรียมกล่องภาชนะพลาสติกคอนเทนเนอร์ที่ใช้ซ้ำได้กล่องเทปปร์แวว์เนี่ยฮะกล่องเทปประแวร์ขวดน้ำไปให้เพียงพอผมว่าน่าจะช่วยได้บางคนจะบอกว่ามันไม่สะดวกนู่นนี่นั่นผมว่ามันจริงถ้าเราอยากอยากให้สิ่งแวดล้อมอยู่กับเราไปนานๆเราก็ควรจะช่วยดูแลมันไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยวแล้วเอาขยะ ไปแล้วก็ทิ้งขยะตรงนั้นสังเกตขยะได้ไปหมดโฟมไปหมดคุณไปหาสิ่งความสวยงามนะคะกลับมาคุณไม่เอาปัญหาไปขยะนั้นกลับมาด้วยมันก็กลายเป็นว่าทับถมตรงนั้นไปแล้วคุณกลับมาอีกหนึ่งปีห้าปีสิบปีมันจะสวยเหมือนเดิมไหมเราก็ต้องคิดถึงจุดนี้เราาเสียเวลาเดินทางเสียเงินเดินทางมาเสียค่าที่พักเพื่อจะมาอยู่มาดูสุดท้ายทําไมคุณทํากับสิ่งสวยงามอย่างนั้นทิ้งขยะไว้คุณต้องช่วยกันไม่ให้มันมีขยะ นำกลับมาหรือว่าไม่นำเข้าไปดีกว่าครับ Mindset ของเราคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยบางบางทีเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากๆแต่พอเราเราคิดแบบที่พีเอสแนะนำว่าการที่เราจะไปเที่ยวสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี้ย เราเราเราควรจะใส่ใจที่นั่นรวมไปถึงเราต้องคำนึงด้วยว่าถ้าเรากลับมาอีกมันจะเป็นยังไงหรือถ้าคนอื่นไปเที่ยวเนี่ยเขาจะได้เห็นความสวยงามแบบที่เราเห็นหรือเปล่าถ้าเราทิ้งขยะไว้นะครับหรือถ้าเราไม่ได้ดูแลจัดการอย่างดีปั๊บแน่นอนความสวยงามมันก็หายไปแล้วเพลอๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีสถานที่สวยงามแบบนี้เลยก็ได้ <Yeah. S 1> นะครับดังนั้นก็ทุกคนก็ต้องปรับม n d s ซ t ของตัวเองนะครับบางครั้ง เราก็ยอมรับแหละมันอาจจะลำบากหน่อยอาจจะฝืนหน่อยแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะชินเองและเราก็จะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะทํากันอยู่แล้วนะครับอะโอเคครับนี่ก็คุยกันมาแบบถือว่านานแล้วช่วงช่วงสุดท้ายแล้วครับพี่ครับอะเพสครับมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมรายการของเราบ้างครับผมผมว่าอยากให้มองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคร,ครว่าเราทุกคนรักสิ่งแวดล้อมอยากเห็นว่าสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเวลาไปพักผ่อนก็อยากเห็นสิ่งที่สวยงาม ฉะนั้นเราต้องเริ่มที่จะอนุรักษ์มันละตอนนี้มันเริ่มเสื่อมโทรมเป็นหาขยะพื้นมาอยากให้ทุกคนคิดว่าคงคงไม่ต้องไปเดินหลักๆถ้าไปเก็บขยะได้ในทะเลนได้คงดีในในริมชายหาดได้แต่ถ้าคุณไม่ว่างพอที่จะเก็บคุณแค่ป้องกันหรือว่าอย่าให้เกิดขยะขึ้นจากคุณทุกๆค,คนคิดอย่างเงี้ยฮะว่ามันก็จะทําให้สุนัขท่องเที่ยวหนึ่งคนเราหนึ่งคนคนร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนไปเที่ยวเก็บขยะของตัวเองกลับมา ไม่ต้องไปเดินเก็บหรอกถ้าเดินเก็บได้ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดไม่เดินเก็บคือเอาของด้วเองอะ มันก็มีคงไม่มีขยะแสนชิ้นล้านชิ้นเกิดขึ้นในถึงที่เที่ยวอ,อยากให้ทุกคนบอกว่าอยากให้อยุดอยากให้สิ่งแวดล้อมอยู่กับเราไปนานๆเรานก็ต้องช่วยเขาดูแลด้วยครับผมอุ๊ยอันนี้จริงๆมากเลยครับคือสม,สมมุติถ้าเรามองว่าเรื่องขยะเนี่ยคือปัญหาพอพูดถึงปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีในขั้นตอนของการป้องกันกับการแก้ไขการแก้ไขคือการไปเดินเก็บอย่างที่พีเอสว่ามานะครับถ้าทําได้มันก็ดีแต่สมมุติว่าถ้าเราไม่ได้มีเวลาหรือไม่ได้สะดวกจะไปจัดการในส่วนของการแก้ไขสิ่งที่เราจะทําได้นะครับก็คืออการป้ง ไม่ให้มีขยะเพิ่มนั่นเองครับคือถ้าแก้ไขไม่ได้เราก็ป้องกัน ซึ่งถ้าเราทุกคนนะครับถ้านักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยนะครับป้องกันไม่ให้ขยะมันเพิ่มจํานวนขึ้นมานะครับแน่นอนว่ามันก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมทั้งความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินี้นะครับก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับอโอเคครับช่วงนี้นะครับก็เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่เอสมากๆนะครับที่ให้ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกันนะครับพี่เอสครับสามารถติดตามพี่เอสได้ช่องทางไหนบ้างครับผมครับก็จะมีเว็บไซต์ g i n e r y o r g นะครับหรือว่า ถ้าใครเป็นมือใหม่หัดกรีนอยากจะเริ่มแยกขยะ หรือแยกขยะอยู่แล้วอยากจะหาเพื่อนเรามีกลุ่มชื่อกินนอรีชาเลนจ์อยู่บน a c e บ o o k นะครับก็มีสมาชิกอยู่ประามาณ53,000นคนเราทามีแลกมีแลกไอเดียกันในการแยกขยะวันนี้ใครแยกขยะแบบไหนถ่ายรูปมาโชว์มาอวดกันผมว่าเป็นเป็นกลุ่มที่สนุกฮะปกติเราจะอวดมีของนู่นนี่นั่นกันแต่ที่นี่กลุ่มนี้จะอวดแยกขยะวันนี้ฉลดขยะได้กี่ชิ้นวันนี้ฉันใช้อะไรวัสดุแทนบางอย่างที่ทําให้ไม่ต้องเกิดขยะเกิดขึ้นผมว่าสนุกฮะหลักจะชวนเข้ามาชื่อกลุ่มกินนอรีชาเลนจ์ บน a c e b o o k ครับครับผมเข้าไปตามกันได้นะครับ Greenery c h a l l น n g e นะครับไปจอยกลุ่มก็ได้ผมก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันเข้าไปตามอ่านตามดูสาระความรู้เพียบเลยแล้วครับแล้วก็ที่เนี่ยเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีแต่คนน่ารักน่ารักมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับก็เข้าไปกดจอยกลุ่มกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณเพียงมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาคุยกันนะครับขอบคุณครับ สวครับอกคุณมผู้ฟังครับรายการของเรานะครับยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจอีกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปครับมาเจอกับน้องแดนซี่ มาพบกันอีกครั้งนะครับกับครึ่งหลังของรายการ Sur v i v a l t r i ทเที่ยวนี้มีเรื่องตอนพิเศษนะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแขกรับเชิญอีกคนนึงครับโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับอยู่กับเราแล้วครับน้องแนนซี่จากเพจ Happy n a n c y สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับอืมเป็นเกียรติอย่างสูงสูงเอออ่ะน้องแนนซี่แนะนําตัวหน่อยครับ ค่ะก็ชื่อแนนซี่นะคะแล้วก็ทุกคนอาจจะรู้จักในนามแฮปปี้แนนซี่ค่ะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงรักทะเลค่ะเป็นผู้หญิงกรุงเทพที่เกิดและโตในกรุงเทพแต่มีจิตใจรักทะเลแล้วก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมสกูบา้าแล้วก็ชอบค่ะแล้วก็เลยทำเพจต่อมาไปเรื่อยๆแล้วก็<ม>พอเราได้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเยอะมากเราก็เลยออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับ สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนี่หนึ่งกระบอกเสียงที่สําคัญคของสิ่งแวดล้อมไทยนะครับอ่ะถามหน่อยครับว่าปกติแล้วเนี่ยน้องแนนซี่เนี่ยชอบเที่ยวแบบไหนบ้างปกติแนนชอบเที่ยวแบบไหนแนนชอบแนนชอบเที่ยวแบบดําน้ําค่ะถ้าเกิดไปเที่ยวจริงๆเนี่ยจะแพลนเรื่องดําน้ําอย่างเดียวครับไปต่างประเทศก็ไปดาน้ําอ่ะอะไรทําให้หลงไหลาการดําน้าเออแนนว่ามันเป็นอะไรที่น่าค้นหาค่ะคมันเป็นโรคที่ เราไม่ได้เกิดที่นั่นแล้วพอเราได้ลงไปใต้น้ําเนี่ยโอ้โหพี่มันมีสปีชี์เยอะแยะมากมายที่เราไม่เคยเรียนไม่เคยเห็นแบบมันไม่มีในหนังสือเราต้องไปหามันเองอันนี้มันคือความตื่นเต้นแล้วแต่ละดิฟไซด์อะค่ะมันก็มีความสวยของมันในแต่ละแบบของมันค,ค่ะอย่างเช่นหนูยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรารดิฟไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้าอุ่นดําง่ายดําสบายค ก็จะมีฉลามว่านแมนตามีปลาเยอะแยะมากมายมีซอฟคอรัลซึ่งสวยมากแต่สมมติถ้าไปต่างประเทศอย่างเช่นมาลดีฟที่ตอนนี้ทุกคนเขาไปเที่ยวกันเยอะมากใช่เยอะมากแล้วคือนี่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ที่เต็มไปด้วยนักดำน้ำทุกคนต่างอวดกันแบบโอ้ยไปเจอนน่นนี่นู่นมากเลยแล้วคือเราไม่ได้ไปไหนเลยใช่ซึ่งถ้าไปมาลดีฟเนี่ยเขาก็จะไปดูฉลามกันครับแต่แต่ว่าปะการังเนี่ยไม่ต้องไปสนใจปะการังมันจะเป็นปะการังแข็งมันน้อยมากที่มาลดีฟค่ะแต่เขาจะไปดูฉลามเนี่ยแหละ มันคือสนีย ครับผมอย่างการดำน้ำเนี่ยพี่อยากรู้ว่าที่ไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เวลานักดำน้ำเนี่ยเขาไปกันเขาก็คาดหวังว่าจะเจอแบบพวกถลามวานเจอมันตาร์เรเจอนั่นนี่นู่นต่างๆซึ่งพี่เองเนี่ยก็เพิ่งเข้าสู่วงการดำน้ำได้ไม่นานยังด,ดำ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 ไ,ได้ไม่กี่ด้ายยินดีมากมายอกไม่ได้แล้วนะคะโอ้ยออกไม่อยากออกด้วยมีความสุขมากกับการอยู่ในโลกใต้ทะเลแต่คือยังไม่เคยเจออะไรเลยดันซี่พี่ควรจะทํายังไงพี่ถึงจะได้เจอสิ่งต่างๆอ่ะคือตอนเนี้ย ที่เจอมานะอันที่แบบรู้สึกพีกสุดที่เคยเจอเจอมาคือหมึกมีอะไรกันอ๋อโอเคเฮ้ยอันนั้นพีกแล้วนะพี่เหรอพี่พีแล้่มันสัตว์ใหญ่ไม่เคยเจอเลยไม่เป็นไรพี่มาดำน้ำกับหนูตลอดได้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 ไม่หนูคิดว่ามันมันมีสถิติของมันด้วยค่ะหนูจะดูสถิติเวลาหนูเจอเนี่ยหนูจะจดไว้ว่าเราเจอวันไหนที่ไดไซสาไหนส่วนใหญ่ค่ะทุกๆุปีมันจะมาซ้ำ Hmm. ถ้าเกิดแบบตั้งใจไปไปล่าม,มาจริงๆ uh. หรือเราคอยฟังข่าวจากกรุ๊ปไลน์นี่แหละค่ะว่าพี่ๆเขาไปเจอกันที่ดฟไซต์ไหนนะ hmm. มันจะน่าจะยังอยู่1-2วันอย่างเงี้ยค่ะ hmm. หนูก็เลยเจอไหวเพราะหนูฟังข่าวแล้วหนูออกเรือเลยอ่าอ่าอ่ชอันนี้เป็นประเด็นที่น่าน่าสนใจมากคือการทำสถิติใช่ค่ะ เออคือเราเคยเห็นบ่อยมากเออเวลาที่เขานําความรู้นําชุดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสถิติเนี่ยมาทําหน้านี้ดูสว่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆแต่เนี่ยเออเพิ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งรู้ว่านักดำน้ำเขาก็ทาสถิติกันแบบนี้ด้วยหนูนะอ,อ๋อจำาื่อวหนูเหรอโน้ตเนอะเออเออดีดีออดแต่หนูว่ามันมีหลายคนทําค่ะพี่มันไม่ใช่แค่หนูคนเดียวแต่ว่าพเพอิญว่าหนูคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวอะแ,แล้วหนูก็ลองหนูดำน้ำมาเกือบสิปีแล้วค่ะแล้วก็ตั้งแต่ประมาณปี มันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะหนูก็เลยแบบจดแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายพี่ักล้องเราอะ่ะมันบันทึกหมดว่าเราถ่ายวันที่เท่าไหร่รเวลาอะไรมันก็แค่ไปดูรูปนั้นแล้วก็ดูอ้อวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาอะไรคะ่ะครับที่บอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะนี่คือความเปลี่ยนแปลงของอะไรครับความเปลี่ยนแปลงของวิกฤตภาวะโลกร้อนคะ่ะตายละและไมโครพลาสติกอ่ะยังไงเล่าสิอ่ะ คือหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจเรื่องภาวะโลกร้อนกันแล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนั้นเยอะแต่สิ่งที่แนนเจอกับตัวทุกวันย้ําว่าทุกวันก็คือปัญหาของไมโครพลาสติกเดี๋ยวนะที่บอกว่าทุกวันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแนนซี่ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดจังหวัดพังงาคืออยู่กับทะเลเลยตอนนี้จากคนกรุงเทพเนี่ยย้ายไปอยู่เป็นเสาชาวเกาะชะงงาวไปก็ทะเลแล้วเออดีอ่ะง็แล้วเห็นอะไรเออเราเห็นเอาที่ฝั่งก่อนนะคะ มันมีเรื่องการจัดการขยะที่ยังไม่ได้ยังยังไม่ดีพอ <c oughs> ก็คือยังไม่มีที่ทิ้งขยะ <c oughs> แล้วก็พอมีพายุเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะที่ memory beach bar ที่เราเล่นเซิร์ฟกันเนี้ยค่ะคเขาจะเรียกชื่อก่าวว่าบางขยะเพราะฉะนั้นมันมันชื่อว่าบางขยะแปลว่าเวลามีมรสุมหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะขยะจากฝั่งไม่ว่าจะเป็นขยะจากการฝั่งกลบหรือจากฝั่งไหนก็ตามเนี่ยมันจะถูกพัดเข้ามาในอ่าวที่ memory beach bar อ่าวบางขยะเนี้ยแหละค่ะ <c oughs> ตอนนี้มันเริ่มแตกเล็กลงเรื่อยๆอะพี่ครับในเรื่องของเศษโฟมตอนแรกเราเห็นก้อนประมาณนี้นะสมัยเบอร์ห้าหกปีที่แล้วคือก้นนญ่มันเล็กเท่าทรายอะและยิ่งฝาขวดน้ําพี่อันนี้คือเห็นเยอะมากและหนูก็เก็บเดินเก็บฝาเยอะมากตอนนี้เพราะว่าฝาขวดน้ํามันสามารถทําไปรีไซเคิลเด้าได้แล้วฝาขวดน้ําเนี่ยมันแตกพี่แล้วมันกลายเป็นแบบฝากลมๆอย่างใช่ปะมันเหลือแบบหนึ่งส่วนยี่สิบแล้วอะแล้วถ้าเกิดอีกห้าปีต่อไปอะ หนูว่ามันเข้ากระแสเลือดแล้วนะครับถ้าวันไหนหนูรู้สึกว่าโอเควันนี้พอไหวชีวิตยังไหวอยู่ก็จะถือถุงดำหนึ่งถุงแล้วก็เดินเก็บขยะที่แหลมปากาลังคนเดียวอ้ซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อยากให้มีหน่วยงานมาช่วยแต่มันก็มีหน่วยงานของเอกชนค่ะมีแชร์ชีโรเข้ามาเป็นมันน่าเสียใจมากเลยอ่ะไม่มีคนไทยเลยอ่ะอนั่นแหละอแลวตอนนี้หนูก็พยายาม เหมือนทาให้คนเห็นละกันว่าแบบเฮ้ยเราแยกขยะนะที่ร้านสายฟ้าเรารับฝาพลาสติกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปลูกฝังให้ให้เด็กที่ไปลเล่นเซิร์ฟเนี่ยได้เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็ปลูกฝังให้ผู้ใหญ่ด้วยให้รู้ด้วยว่าเฮ้ยการแยกขยะมันมันช่วยได้เยอะจริงๆรครับนั่นนั่นแปลว่าปัญหาขยะเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้มาแบบนานมากแล้วแล้วประชาชนคนในพื้นที่เขาอยู่แบบเนี้ยโดยที่เขาแบบ ได้ได้ทำอะไรบ้างไหม่ะหนูว่าเขาทำค่ะครับแต่มันเยอะมากจริงๆพี่เ,เก็บทุกวันก็มาใหม่ทุกวันซึ่งการฝังกบขยะเนี่ยมันน่ากลัวมากนะครับถ้าพูดถึงถ้าเราฝังกบไปแล้วเราไม่ได้แยกขยะเลยครับทุกอย่างที่มันฝังกบทะเลเหมือนซุมพี่ม,มันก็จะฟลั s h ลงไปในทะเลค่ะโหูอันที่คือจากที่เคยไปมาก็ คือตอนนั้นเราไปไปแค่แบบแบบแนะยังไม่ไม่ไม่เคยได้แบบคุยกันจริงจังเรื่องนี้เลยว่ามันมีปัญหาอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะโหโหดู่โหดู่โหดนะแบบเห็นหนูลงอัพรูปแบบชีวิตหลัาเล่นเซิร์ฟซูงซนแต่มันก็มีอีกด้านหนึ่งที่หนูแบบเก็บขยะงกงกอยู่นะโอเคเดี๋ยวครั้งๆหน้าไปเราไปจัดกิจกรรมเก็บขยะหรืออะไรใดดีกว่าค่ะอืมอ่ะแล้ว เอ่อทีเนี้ยพอพอน้องแอนซี่เห็นปัญหาต่างๆแล้วก็เอ่อในส่วนที่เราสามารถจะทําเองได้ในเบื้องต้นก็คือการเก็บขยะนะครับแล้วแนนซี่ได้ทำอะไรอีกบ้างไหมเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆอืมก็มีเป็นเอ่อกระจายข่าวกระจายเป็นกระบอกเสียงให้คนได้จริงๆหนูอ่ะเป็นคนที่หนูเป็นคนนึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ รณรงค์เสมอว่าให้พกกระติกน้ําหรือพกแก้วน้าเป็นของตัวเองครับซึ่งมันเป็นการลดการใช้พลาสติกที่แท้จริงคือเราเห็นเราเห็นผลด้วยค่ะคไม่ใช่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นนะเราเห็นด้วยตัวเองว่าในหนึ่งวันเนี่ยอย่างแนนพกน้าเอ่อน้ำใส่แก้วมาเนี่ยนั่นนก็ได้ลดการใช้พลาสติกไปแล้วหนึ่งขวดแล้วก็ฝา ใช่ทุกอย่างมันเริ่มที่ตัวเราได้คะ่ะหนก็จะเป็นกระบอกเสียงเนี้ยแบบพยายามพูดเรื่องนี้เวลาโพสต์อะไรก็จะอย่าลืมพกกระติกน้ำนะอ,อะไรอย่างนี้ไปเที่ยวสมมติออกเกาะซิมิลันถ้าเราพกกระติกน้ำของเราไปเราก็จะมีน้ำดื่มที่สะอาดและเย็น<อ>และชื่นใจและไม่ทําลาย โลกด้วยคอ่า,อา,อาเราเราก็ทําเท่าที่สามารถจะทำได้แต่ทีเนี้ยมันก็มีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นมาคืออย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องโควิดนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าร้านกาแฟหลายๆร้านเนี่ยก็จะไม่รับแก้วส่วนตัวจะต้องใช้แก้วของที่ร้านเท่านั้นนะ หรือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง social distancing เราจะไม่ใช้ภาชนะร่วมกันกับของคนอื่นใช้ของใครก่อของคนนั้นแบบนี้มันก็ทำให้ปริมาณขยะโดยเฉพาะพวก single-use p l a s ติ c เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยอย่างอันนี้เนี่ยแดนซี่มีวิธีแนะนำอาอี้ยงไงบ้างไหมครับก็อันนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็รเรื่องโรคด้วยเนอะหนูเข้าใจว่าร้านกาแฟที่มีคนไปเยอะอย่างเช่นที่กรุงเทพยอย่างเงี้ยมัน มันน่าจะลําบากสําหรับบาลิสต้าที่จะมารับแก้วที่เราก็ไม่รู้ว่ามีเชื้ออะไรหรือเปล่าอันนี้หนูก็เข้าใจได้แต่ว่าที่ร้านหนูเนี่ยเรายังใช้แก้วของเราอยู่อก็คือถ้ามาร้านเราเนี่ยเราจะเสิร์ฟแก้วที่เป็นแก้วให้ดื่มกาแฟค่ะครับผมแล้วก็หนูเชื่อว่ามันสามารถทําให้สะอาดได้อืครับจริงมันแล้วแต่เลยพี่อันนี้มันละเอียดอ่อนครับอืมนะอุย อันนี้แอบโฆษณาเลยเคยไปกินกาแฟที่ร้านนะร้านอะไรอะไรอสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าสูซายตี้อยู่ที่ไหนที่เขาหลักไงเขาหลักแหล่งกลางเออแหล่งกลังงาเอออร่อยจริงอร่อยจริงถึงแม้ว่าจะมีกาแฟที่ชื่อว่าเดอร์ตี้แต่รับรองว่าสะอาดแน่นอนแน่นอนโอ้ขอบคุณค่ะเออของดีของดีจริงใครไปนี่คือต้องแวะแหล่งรวมเซเลบริตี้เออจริงเรื่องจริงเอออ่ะซีนี้จะถามถามนิดนิดหนี่งหนูว่าอ่พอพอ เป็นช่วงโควิดใช่ไหมที่มันก็เรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในในช่วงนี้มันทาให้เรื่องขยะเยอะขึ้นแหละใช่ไหมแต่ทีเนี้ยอยากอยากรู้ว่าในที่เห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมในช่วงก่อนโควิดกับช่วงจะใช้คําว่าช่วงหลังก็ไม่ใช่เมื่อกี้แบบมีแต่ไม่ยังไม่หลังอ่ะแบบเอ๊ะแล้วเมื่อกี้ก็คิดหรือจะบอกว่าเป็นช่วงท้ายๆของโควิดอ ก็เออเราเหมือนกับเราเราภาวนาภาวนาให้นี่เป็นช่วงช่วงท้ายแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไงบ้างไหมของเอ่อการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยชัดมากเลยพี่เพราะว่าตั้งแต่คือแนนอะเป็นคนที่ไปเที่ยวที่พังงานเนี่ยมาเป็นเวลาสิบปีแล้วพอาะ้นไปดำน้ำเนาะแนนก็เห็นมาตลอดว่ามันเป็นยังไงร้านค้าเมื่อก่อนอะเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะพี่ไปใช้จานพลาสติกหรือว่ากล่องที่ไม่ใช่กล่องโฟมครับแต่ พอโควิดมามทุกอย่างที่เปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับมากกว่าเดิมด้วยอไอ้เรื่องเรื่องโฟมนี้น่าตกใจมากเลยมันยังขายในตลาดแล้วราคาถูกมากอืถ้าเกิดมันมีวิธีการเปลี่ยนให้กระดาษมันถูกกว่าโฟมได้เนี่ยหนูจะแบบแฮปปี้มาก หรือ,อยังมีม,มีมีช่วงหนึ่งที่เห็นเขารณรงค์ให้ใช้อย่างพวกกระดาษชานอ้อยค่ะ,ะอะไรเงี้ยมันก็ราคาสูงกว่าโฟมแบบอย่างมีในยยะสาคัญอะ่ะซึ่งมันก็จะทําให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้นทุนสูงขึ้นด้วยใช่อืมมันก็นะมันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่นะซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเนี่นซี่พอรู้ไหมว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาได้มีงบสนับสนุนร้านค้าหรือผู้ประกอบการใดๆเพื่อเพื่อจะส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไหม ไม่มีโอเคแต่มีแต่แบบพวกอย่างพวกหนูอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็คือมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งอยู่ในซอยแหลมบากะลังนั่นแหละพี่ทำน่าจะเคยกินคร,ครับครัวคนคอนอ่าครับ,อรบเออเป็นร้านที่แบบแนนฝากทองไว้ทุกวันแบบเป็นแบบเชฟเทเบิโของแนนซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะเขาใช้หลอดพลาสติกเสียบ,บเข้าไปในแก้วน้ําครับเออใช้เวลาซื้อของกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกล่องโฟมพอหนูไปกินเรื่อยๆหนูก็เริ่มสนิทครับหนูก็เริ่มบอกนะนะนะ พอดีว่าถ้าน้าเปลี่ยนจากกล่องโฟมได้อะแล้วเป็นกล่องชั้นอ้อยแล้วน้าไม่ใช้หลอดเลยอ่ะแล้วให้เขาลูกค้าดื่มจากแก้วอะหนูว่ามันเก๋มากนะเพราะว่าเนี่ยลูกค้าน้ทั้งหมดอ่ะคือนักเซิร์ฟนักเซิร์ฟและนักดำน้ําส่วนใหญ่มันจะมีจิตใจที่แบบรักธรรมชาติอยู่ลึกๆถึงแม้ว่าบางคนจะไม่รักแต่มันจะมีลึกๆเชื่อว่าลึกๆมันจะต้องมีเออซึ่งน้าเขาฟังพี่ครับวันรุ่งขึ้นน้าเปลี่ยนเลยหนูช็อกมากหนูแบบเฮ้ย ได้น้าทำใช่ไหมหนูโพสให้ว่ามีร้านร้านหนึ่งเนี่ยทําแบบเนี้ยเขาแบบเปลี่ยนเลยครับแล้วก็ร้านอื่นก็เริ่มเปลี่ยนตามเขาแล้วเราอ่ะก็จะแบบบอกเราก็เป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนๆที่ไปเที่ยวครับไปซัพพอตร้านนี้สิร้านนี้เขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้นี่นี้นี้นีก็เล่าให้เขาฟังสุดท้ายแล้วแบบทุกอย่างมันก็ค่อยๆกําลังดีขึ้นอีกรอบหนึ่งอืม เอ้ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นวิธีที่เทากโอ้้ฟังแล้วหอูว้าวคนคนลุกเลยหนูว้าวจริงพี่คือ,อของเขาอะยังยังมีอยู่กล่องโฟมเขายังซื้อไว้เยอะมากหลอดพลาสติกยังมีอยู่เยอะมากแต่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนเลยในวันลงุงขึ้นหนูแบบว้าวสุดยอดเนี่ยนั่นนั่นน่แปลว่าจริงๆเลยเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคของผู้ประกอบการถ้าคิดจะเปลี่ยนจริงๆอะมันก็สามารถจะทาได้ไม่ยากเลยใช่อืม แต่สมมุติว่าถ้าร้านไหนผู้ประกอบการใดๆที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะแบบเปลี่ยนแบบกดสวิชทันทีก็ค่อยๆปรับไปมันก็สามารถทําได้ใช่ค่ะกับค่อยๆทําให้ลูกค้าเนี่ยค่อยๆตายใจทีละนิดอะไม่จริงๆนะคือหนูเข้าใจเลยเพราะหนูทาร้านกาแฟเหมือนกันบางบางอย่างมันต้องสต็อกของหนูเข้าใจเลยครับก็คือพอพอเราสต็อกของเราก็อาจจะเซื้อของลดใหม่เนี่ยอาจจะเป็นหลอดไบโอไหมหรือเป็นหลอดอะไรก็ได้ที่มันหลอดชั้นอ้อยอะไรอย่างนี้ยค่ะอืม เออเนี่ยเอ้ยเท่ดีจริงสิ่งสิ่งสิ่งที่นันซี่เล่าคือพี่รู้สึกว่าทุกร้านทุกคนอ่ะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคือถ้ามีคนเริ่มอ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนตาม<ช>แล้วมันก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เอออันเนี้ยเทมากนะครับอ่ะทีนี้ถามนันซี่หน่อยว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยนันซี่ก็เล่าเรื่องที่ว่านันซี่เนี่ยก็ช่วยโปรโมทให้ร้านที่ ทำแคมเปญอะไรลักษณะนี้ด้วยในฐานะที่เราก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวเราอยากจะวอยซ์เรื่องอะไรอีกบ้างไหมณนะตอนนี้ก็อยากจะอืมก็ยังอยากทำเรื่องเดิมอยู่พี่เพราะว่าหนูยังไม่เห็นว่ามันจะเปลี่ยนได้มากมเท่าไหร่เพราะว่าหนูหนูคิดว่ามันยังเป็นเรื่องที่ยังต้องโฟกัสอยู่อย่างเช่น การแยกขยะพี่เรากลับมาพูดเรื่องหนึ่งแหละโอเคกาพูด,ดอ,อพูดอคือการแยกขยะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากอืง่ายมากๆแยกแกว้วแยกพลาสติกประเภทของพลาสติกอะไรเงี้ยหนูว่ามันเนี่ยมันควรมีหนูไม่แน่ใจจะพูดอะไรอรบตอรหรอหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับจังหวัดหรือพื้นที่นั้นๆอะ,ะให้ความรู้กับชาวบ้านหรือ ทำยังไงดีอะเป็นรถแห่เหรอแบบประกาศอะไรอย่างเงี <สะ S 1> ้ยส,สามารถทําทได้หมดเลยนะเพราะว่าช่องทางในการ,รในการประชาสัมพันธ์มันมีหลากหลาย <S <S าเราทําทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีอยู่แล้วแต่ทีนี้พอพูดถึงแยกขยะใช่ไหมม,มันก็จะเหมือนกับมีความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทยว่าแยกไปเนี่ยเดี๋ยวก็ไปรวมกันอยู่ดีเถียงไม่ออกว่ะเห็นกับตาเออแต่กรุงเทพอะ เขาแยกจริงๆนะเอแต่ต่างจังหวัดอ่ะพี่ด้วยการที่แบบพอเราย้ายไปอยู่อ่ะเหนื่อยใช้คําว่าเหนื่อยเหนื่อยเลยอเหนื่อยเขาร่วมกัินจริงๆซึ่งถ้า ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเขาหลักก็มีคนเก็บขยะอยู่แค่2องวาวคนน่ะโอเคถ้า mm hmm. ถ้าถ้างั้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแยกขยะเพื่อให้บรรลุบัตถุประสงค์จริงๆอะ่ะ mm hmm. มันมันมันควรจะอยู่ที่ว่าแยกแล้วเราจัดการยังไงกับสิ่งที่เราแยกปะ่ะใชออ่อย่างอย่างตรงเนี้ยอย่างอย่างเมื่อกี้ในในที่บอกว่า พอแยกแล้วพอไปทิ้งปั๊บเขารวมกันอยู่ดีนั่นแปลว่าตรงไหนที่เราทิ้งแล้วเขาไปรวมกันแล้วก็ไม่จะเป็นต้องทิ้งตรงนั้นแต่สมมุติเราแยกแล้วเรารู้ว่าเอาสมมติอย่างขวดน้ําอ่ะพี่ซ่าเล้งมาเออแบบนี้มันมันก็จะทําให้การแยกเนี่ยมันเห็นชัดขึ้นหรือว่าการที่เราส่งชิ้นส่วนต่างๆของขยะเนี่ยไปตามหน่วยงานต่างๆที่รับบริจาคเอาไปแปรรูปเป็นนั่นนี่นู่นมันก็น่าจะดีขึ้นป่ะดีอันนี้หนูชอบมากครับแต่มันก็คือ เป็นปัญหาที่ถ้าเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดมามันเห็นทุกอย่างเลยเออเอเอมันแบบเราจะเล่ามาเล่ามาเล่ามาโอ้โหเล่ามา <c oughs> มันหน่วยคือหนูก็ไม่เข้าใจนะเขาเห็นปัญหาเรื่องขยะเป็นเรื่องเล็กหนูย้ายไปเนี่ยหนูต้องซื้อถังขยะเดอ้อหน้าบ้านต้องไปติดต่อขอนู่นนี่นั่นที่อบตต้องจ่ายค่าขยะหรือว่าอะไรเงี้ยมันควรที่จะแบบเป็นสิ่งที่เขาจัดการไหมอืมเขาควรที่จะแบบ มีการสื่อสารที่ดีกับชุมชนว่าเฮ้ยให้ความรู้ดีแยกขยะยังไงประเภทของพลาสติกอะ่ะพูดได้เลยชาวบ้านนะพี่ชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะไม่รู้ว่าต่างกันยังไงครับ PET p p e อ้อวหมายเลขค่ะหมายเลขสามอะไรวะเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆนะจะบอกว่าไม่ใช่ต่างจังหวัดอ่ะคนกรุงเทพหรือคนที่ไหนๆอะ่ะก็ไม่น้อยนะที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้หนูว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควร อยู่ในหนังสือเรียนเลยว่ามันคือประเภทของนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะพอมันมีการ awareness ของตั้งแต่รุ่นเด็กอะ่ะ ยังไงต่อไปมันก็น่าจะดีขึ้นหนูเชื่อว่ามันกําลังดีขึ้นครับเนอะจากจากที่เราเห็นเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ค่อยๆดีขึ้นทีละนิดทีละนิดแหละถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบอ,อย่างมีในยยะสาคัญเห็นชัดเจนขนาดนั้นแต่ในใน,ในความรู้สึกของแนนซี่เองที่คนที่ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็เห็นว่าดีขึ้นแล้วก็คนก็ค่อยๆรับรู้เรื่องนี้ม,มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างเด็กๆเองอย่างอันนี้อยากอยากรู้ว่าที่ที่แนนซี่อยู่ครับได้มี กิจกรรมอะไรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆบ้างไหมมีค่ะมันมีแคมป์ของเด็กอยู่ม,มีสอนมีปลูกฝังเรื่องนี้แล้วก็แต่เน,นเรื่องรายละเอียดอะไรเงี้ยแนนไม่แน่ใจเพราะแนนไม่เคยไปดูด้วยตาด้วยตัวเองก็แต่ที่เห็นดูก็คือมีน้องๆในกลุ่มก็คือเดินเก็บขยะเรียบชายหาดแล้วก็แยกประเภทของพลาสติก อันเนี้ยก็คือมันก็เป็นเหมือนการปลูกฝังเขาแล้วว OK, ่าโอเคฝาขวดน้ํานะเราสามารถมารวมกันตรงนี้แยกสีกัน <S <S อะไรแบบนี้คะ่ะเออเหมือนกับว่าที่เคยตามโซเชียลมีเดีดยของทราเวลบอกเกอร์หลายๆคนที่เขาไปอยู่ตามทะเลก,ก็จะมีแบบเห็นแคมป์ต่างๆที่เอาพวกขยะต่างๆมาทําเป็นงานศินละปะมาทําเป็นอะไรต่างๆด้วยก็หลากหลายซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆแหละแต่มันก็ปลูกฝังเด็กๆปลูกฝังนักท่องเที่ยวได้หรือคนที่สไลด์แล้วผ่าน ตามันถูกฝังจริงๆนะพี่เวลาแบบเล่นๆอยู่อ๋ออ๋ออ๋ออมันก็แบบฝังเข้าไปใลใช่ซึ่งก็เป็นไปตามทฤษฎีของการสื่อสารอะถ้าเราเห็นอะไรซ้ําๆอ่ะมันจะค่อยซึมซับเข้าไปเองจริงถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะแบบไม่ได้เห็นผ่านมือถือแล้วแบบตั้งใจดูขนาดนั้นแต่เห็นซ้ําๆอย่างนั้นมันต้องรู้สึกอะไรบ้างแหละใช่อืมเห็นด้วยอันนี้ด้วยเครอะนี่ช่วงท้ายแล้ว ทายแล้วเหรอเว้ยหละะ่ะโอเคแน,นนซี่อย,อยากอยากเล่าอีกพูดไปไมีประเด็นม,มีมีประเด็นอะไรอยากอยากพูดอีกอ่ะไม่มีเดี๋ยวโดนยงิงนี่ตายแล้วเ,เ,เดี๋ยวโดนยิงทีนี่ตายแล้วเดี๋ยวกลับประเทศเขาหลักไม่ได้นี่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะโอเคช่วงท้ายแนนที่อยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไทยบ้างนักท่องเที่ยวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่จะมาเที่ยวอืมก็ จริงๆแล้วเรื่องที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศเราเนี่ยเราเวลคัมมากเราอาจจะไปปิกนิกที่สมุดนะเราจองทริปไปซิมิลันอย่างน้อยๆเนี่ยพกกระติกน้ำไปอ่ะมันช่วยได้มากเลยอ่ะเพราะนี่คือการไปเที่ยวออกไปเกาะที่ทะเลใช่ป่ะพี่สมมุติอันเนี้ยมันมีเกิดขึ้นได้เรือสปีดโบ๊ทโอ้ยลมแรงมากเลยกินฝาน้ำกินน้ำา้ำน้ำอุ้ยหลุดฝาหลุดลงไปทะเลแล้วหนึ่งอันเนี้ยมันมันเกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเราแบบ อย่างน้อยๆเราพกกระติกน้ำแนยก็จะพูดเสมอเลยพูดใส่หูทุกคนเออพกกระติกน้ําเราช่วยมันได้แหละกระติกน้ำเราแพงเราไม่ทําตกเรือหรอกจริงหนักด้วยเอแต่แบบเบาๆก็มีนะพกพคาสะดวกอะไรเงี้ยแต่เนี่ยพี่พี่ชอบมากการที่แนนซี่พูดซ้ําๆสิ่งอย่างนี้ยการพูดซ้ําๆอ่ะ คือไม่ว่าเราจะเป็นคนเดียวที่พูดหรือมีหลายคนพูดแต่การพูดซ้ำๆอะ่ะอย่างน้อยมันจะเข้าไปอยู่ในความทรงจําของผู้รับสารนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เห็นโพสต์เราอะ่ะบางทีถึงแม้เขาตามเพจเราเขาตามไอจีเราเราไม่รู้เลยว,ว่าเขาเห็นทุกโพสต์หรือเปล่ายิ่งเด็กที่ชอบปิดกั้นการมองเห็นดเออคุณมาคะ <laughs> ทำไมขนาดนั้นคะในเฟซบุ๊กไม่เข้าใจเออเราะนั้นเราต้องพูดบ่อยๆโพสต์ <laughs> ไปสิบข้อจะเห็นสักหนึ่งก็ยังดีใช่ค่ะจริงๆนั่นแหละอ่ะโอเคช่วงท้ายจริง จริงแล้วแนนซี่ฝากผลงานหน่อยฝากผลงานค่ะก็แนนซี่แฮปปี้แนนซี่คนดีคนเดิมนะคะคก็มีอ<ม>ินสตาแกรมนะคะแฮปปี้แนนซี่แฟรงกี้ค่ะเพจก็จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวดำน้ำสกูบาค่ะแฮปปี้แนนซี่แล้วก็ขอฝากร้านกาแฟเล็กๆ <c oughs> ที่เขาหลักนะคะหนูทํากันเองกับสามีสองคนนะคะ <c oughs> ก็ตั้งใจทํามากๆเพราะว่าเป็นกาแฟที่เราดื่มเองเราชอบดื่มกาแฟขั้วอ่อนชอบดื่มกาแฟดริปรแล้วก็ตั้งใจไปเปิดที่นูน่นให้มันเป็นธุรกิจของเราแล้วก็ ให้คนที่นู่นเนี่ยได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการดื่มกาแฟคั้วอ่อนเพราะมันเป็นเรื่องถ้าพูดถึงนะีมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สําหรับภาคใต้เพราะเขาชอบกินแบบ โรบัสตาเข้มๆขมอันนี้คือเราไปเปลี่ยนเลยอาราบิก้าคัวอ่อนเออมันก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ก็เรียนเชิญนะคะที่สายฟ้าค่ะนี่ติดตามกันได้สายฟ้าโซเซตี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องแดนซี่มากๆนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ไอมีอันนึงลวงมาลืมมาพูดได้พูดได้พูดได้ว่าไปปากกาลังออยเออปากกาลังออยปากกาลังออย <laughs> ปากาลังออยปากาลังออยคือสิ่งที่แนนซี่คิดคนขึ้นมาเองแล้วก็ทําทเองเข้าแลบ,บเองมันคือน้ํามันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะน้ํามันกันแดดมี SPF 15 และชิมเมอร์เนี่ยไม่เป็นไมโครพลาสติกเป็นชิมเมอร์จากสาหร่ายก็ใครกําลังที่จะไปดําน้ําหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้สามารถกันแตนกันเมกพุนได้ใส่รูปบิกินี่ถ่ายรูปฟรีดฟ์สวยๆได้เฮ้ยเดี๋ยวนะพอเนซี่พูดถึงเรื่องนี้อยากให้เล่าหน่อยว่าแล้วครีมกันแดดปกติ่วไปเนี้ยมันมีปัญหายังไงมันส่งผลเสียยังไงกับท้องทะเลโอเคครีมกันแดดส่วนใหญ่ของเมื่อก่อนเนี่ยมันคือสารเคมีล้วน สมัยก่อนเลยนะพี่เรายังไม่ถึงพูดถึงสมัยนี้มันคือสารเคมีล้วนแน่นอนสารเคมีไม่มีอะไรดีกับโลกตอนนี้คิงมาแดดส่วนใหญ่ก็เริ่มหันมาเป็นแบบออร์แกนิกมากขึ้นแต่มันก็ยังมีสารบางตัวเราต้องดูดีๆอย่างเช่นพาราเบนอันเนี้ยมันถ้าพูดถึงมันคือแบบพลาสติกเล็กๆปิโตรเลียมเล็กๆเบาๆแต่ทุกคนใช้ลงทะเลมันเกิดปะกาลังฟอกขาวได้มันเกิดการเคลือบ ข้างบนผิวน้าทําให้แบบออกซิเจนใดๆมันไม่ไม่เพียงพอมันก็คือส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อนแบบยิ่งใหญ่มากครับซึ่งตอนนี้ก็ดีใจมากที่ทุกประเทศร,รวมถึงประเทศไทยเราก็รณรงค์ให้เลิกใช้สารเคมีหันมาใช้ออร์แกนิก อ่าเนี่ยแล้วแล้วมีคนสงสัยว่าแค่ทาครีมกันแดดเนี่ยแล้วทะเลต,ตั้งกว้างใหญ่มันส่งผลขนาดน,นั้นเลยเหรอโอ้โหโอเคขอเล่าเลยอ่า uh huh, เล่าไปโอเคแนนมีโอกาสได้ไปประเทศปาเลาครับประเทศปาเลาเนี่ยอยู่ระหว่างเลยกวมไปเป็นประเทศที่ค่อนข้างไปยากถ้าคนที่ไม่ได้ดำน้ำําจะไม่รู้จักเลยว่ามันคือประเทศอะไรวะอืมอันนั้นเป็นไปดำน้ําเพื่อไปดูฉลามไปดูรีฟไปดูอะไรก็ตาม แล้วมันมีสิ่งมหัศจรรย์ก็คือมันมีเจลลี่ฟิชเลกที่ไม่ต่อยเราอ่ะเราสามารถใส่บิกินี่ลงไปว่ายน้ํำในเจลลี่ฟิชเลกได้ซึ่งช่วงแรกอันนี้ผ่านไปประมาณแปดถึงเก้าปีแล้วนะพี่ตอนนั้นประเทศนี้เป็นประเทศแรกที่ห้ามใช้ครีมกันแดดเพราะว่าเออช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่รู้รู้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคนจีนครับท่องเที่ยวแบบสนุกมากไปทุกที่ไปไหนก็จะเจอพี่จีนอ แต่เราไม่ได้ว่าอะไรเขานะค,คือเขาก็ชอบผิวขาวอะเราเข้าใจครับ,รบเขาก็พี่จีนเนี่ยก็ทาครีมกันแดดแล้วก็ตามสไตล์พี่จีนโดดลงไปในตุ้มในบอ่อแงกะพุนนั้นตายหมดเลยพี่โอ<ห>้และอันนั้นอะแม่งเป็นสิ่งที่ทําเงินให้ประเทศปลาเรลาครับ,รบเขาต้องปิดเพื่อฟื้นฟูมันอะสองปี<ห>ตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วพี่เขาก็เลยสั่งแบนครีมกันแดดเลย<ห>เนี่ยสิ่งที่มันเซนซิทีฟที่สุด แบบคือเจลิฟฟิชเล่กพี่มันคือเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดบและน้ําทะเลมันรีเข้าไปข้างในแมกกะพูนหลุดเข้าไปพอแมกกะพูนหลุดเข้าไปมันไม่มีมันไม่มีผู้ล่าเลยมันก็เลยอัลเล็ตัวเองต่อมาว่าไม่ต้องมีสติงไม่ต้องมีเข็มพิษมันก็เลยเป็นแค่แมกกะพูนที่อยู่ในนั้นแล้วพอมนุษย์ทาครีมแหลลงไปตายหมดเลยออ oh. อันนี้เห็นได้ชัดที่สุดที่แนนเจอกับตัวนะอืแนนก็เลย หลังจากทริปนั้นแหละแนนก็เลยเริ่มศึกษาแล้วเฮ้ยแล้วสิ่งที่เราใช้มาทั้งรอก่อนคืออะไรเนี่ย <c oughs> เออเราก็เลยแบบเข้าแลบเลยอยากรู้ <c oughs> ว่าทํายังไงได้ <c oughs> บ้างที่มันจะต้องก็เลยไปหาเจอว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมาหลูมเดิมพี่ใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติครับอืม อ่ะอันนี้ก็เป็นในสิ่งหนึ่งนะครับที่เราก็ต้องศึกษาไว้นะ,ค,ะคือบางครั้งอ่ะเราอาจจะคิดแค่ว่าเราใช้ครีมกันแดดเพื่อป้องกันตัวเองจากแดดโดยที่เราไม่ได้คํานึงเลยว่าสิ่งที่มาป้องกันเรานั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันดันไปทําร้ายสิ่งอื่นในธรรมชาติด้วยใช่ค่ะนะครับเราก็ต้องระวังด้วยนะครับอ,อ่ะโอเคแนนซี่มีอะไรฝากอีกไหมเยขอบคุณมากเลยค่ะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแดนซี่มากๆนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการเซอร์วิสบลทริปเที่ยวนี้มีเรื่องนะครับก็ขอฝากถึงคุ้ทก่านดวย ถ้าจะไปเที่ยวนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเคารพสถานที่เคารพทุกที่ที่เราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรือว่าวัฒนธรรมนะครับและที่สําคัญครับช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่โควิดยังไม่ได้คลี่คลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างกันด้วยครับอย่าลืมครับ เที่ยวแบบกรีนเช็คอินแบบเซฟแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการเซอร์ไวอลทริปเที่ยวนี้มีเรื่องสวัสดีครับ